เต็มต้นเลยเนี่ยดูอันนี้ดิไหนดูดิเต็มไม้เต็มมืออ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรา2คนก็จะพาทุกคนมาเก็บเชอร์รี่กันนะคะเพราะว่าเทศกาลนี้คือเทศกาลเก็บเชอร์รี่นะคะในช่วงกลางเดือนพฤษภานะคะเชอร์รี่ก็กำลังออกดอกออกผลเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าจะมาปลายเดือนพฤษภาลูกเชอร์รี่ให้เราเก็บอ่ะมันเหลือน้อยมากๆเลยนั่นมันคือกำลังจะหมดแล้วไงใช่แต่ว่าความจริงเนี่ยเขาก็จะเก็บประมาณช่วงเดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาเลยนะคะตอนนี้ลูกเชอร์รี่กำลังออกผลเยอะมากเลยใช่ออกผลแบบเยอะมากๆเลยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับใช่เก็บให้หนำใจเลยตอนนี้อากาศ33องศานะครับแดดร้อนมากแต่ว่ามีลมเย็นนะอุ้ยต้นนี้เยอะมากเลยอ่ะไหนเนี่ยโอ้โหเต็มต้นเลยเนี่ยดูอันนี้ดิว้าวพวงชิมได้ไหมล้างก่อนดิมีน้ำล้างไหมดื่มเอาน้ำมาฉันก็ไม่ต้องกินใช้แล้วกินนะไม่สกปรกไม่กินไม่กินไม่กินไหนเปรี้ยวเป็นสีแดงๆเข้มๆอย่างนี้ด้วยอ่ะลูกนี้น่าจะอร่อยเช็ดกับเสื้อมันจะสะอาดเหรอน่าจะเอาน้ำมาล้างนะเฮ้ยเธอไม่เตรียมมาอร่อยป่ะเป็นไงเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยอ่ะเก็บอีกได้ป่ะเก็บกินเลยไม่ต้องเอากลับบ้านละไม่ต้องเสียตังค์นั่งกินในสวนนี่แหละเก็บลูกที่แดงๆเข้มๆอย่างเงี้ยอร่อยแต่ว่าถ้าเป็นลูกแบบเนี้ยเปรี้ยวเปรี้ยวมากเนี่ยมันคือลูกเล็กๆเสียนอ่อนใช่ไหมเออไม่อร่อยมันจะเปรี้ยวต้องเป็นลูกสีแดงๆเข้มๆใช่ลูกสีแดงๆเข้มๆแบบนี้ลูกใหญ่ๆเก็บไปเยอะเลยอันนี้ไม่สวยอร่อยดีอ่ะช่วยเก็บไหมช่วยฉันเก็บไหมตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเชอร์รี่ก็จะเยอะๆแบบนี้เลยใหญ่ๆน่ากินน่ากินอ่ะให้เก็บนี้ได้ไหมได้โอ้ยขอดูหน่อยเนี่ยลูกแดงๆเข้มๆอย่างเงี้ยมันถึงจะหวานใช่ก็เปรี้ยวหวานๆใช่แต่ถ้าเป็นลูกสีอ่อนๆมันจะไม่ค่อยหวานหรอกน่าสุกๆกำลังสวยเลยเนี่ยเอาใบออกก่อนเพราะว่าซื้อไปแล้วเขาต้องชั่งน้ำหนักนะถ้าเกิดว่าแม่เอาใบออกมันจะหนักเกินแถวนี้ก็จะมีหลายฟาร์มเลยนะให้เก็บเราก็เลือกเอาว่าเราจะมาฟาร์มไหนมันก็คล้ายๆกันหมดแหละหลายๆฟาร์มขับผ่านส่วนนี้ก่อนก็เลยเข้าส่วนนี้แหละเอาง่ายๆเรามาเป็นชาวไร่ชาวสวนกันลมเย็นสบายด้วยวันนี้เออแดดดีเนาะอากาศร้อนๆแต่ว่ามีลมอ่ะมันแบบว่ากระชุ่มกระชวยชาวสวนของฉันทำไมต้องเท่ขนาดนี้ล่ะฮะให้แต่งกับชาวไร่ชาวสวนยังไงอะแต่งตัวไงเสื้อลายสก็อตหมวกฟางเนี่ยเหร
อย่างนี้แหละหล่อแล้วเออเดี๋ยวปีนให้ที่จริงอยู่นี่เขาห้ามปีนต้นไม้นะอันไหนเราเอาไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาอุ๊ยแต่อยากได้อ่ะเขาต้องกระโดดเอาอ่ะเขาห้ามปีนไอ้สูงๆมีแต่แบบว่าลูกน่ากินน่ากินเท่านั้นเลยอ่ะลูกแบบว่าสีแดงๆเข้มๆอ่ะน่าจะหวานน่าดูเลยเนาะพวกลูกสวยๆมันจะอยู่ข้างบนนั่นแหละเพราะไม่มีคนเก็บไงมันสูงไปพวกสวนผลไม้ในอเมริกานี่เขาก็จะให้คนมาเก็บนะครับก็คือถ้าถึงฤดูมันเนี่ยเขาก็จะให้คนเข้ามาเก็บฟรีนะแต่ที่อื่นมันก็จะมีอีกหลายสวนพวกสวนสตรอเบอรี่สวนผลไม้ต่างๆมีเยอะแยะเลยเยอะอันเนี้ยไงอ่ะเก็บได้อ่ะเขาก็จะให้เราเข้ามาฟรีนะครับแต่ว่าก่อนออกนี่คือเราก็ต้องจ่ายตังค์ค่าเก็บผลไม้ว่าเราเอามาเยอะขนาดไหนเขาก็จะชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดตามราคาน้ำหนักA few moments later โอ้ยดูขี่คอแฮมมากหนักก็เนี่ยคอแฮมเก็บเชอรี่แฮมเอานี่เอานี่อุ้ยได้เยอะเลยลูกใหญ่หนักไหมหนักดิ ไม่หนักหรอกอุ้ยลงลง โอ้ยโอ้ยปวดหลังปวดคอเลยเมื่อกี้เหมือนสควอทแบบสควอทประมาณ300โลอ่ะจะเอาทางก้านเลยเหรอได้นี่แล้วมาเป็นพวงเลยนี้ไหนดูดิเยอะเก็บมาทั้งก้านนี้เลยมีกิจกรรมให้ทำแบบนี้ก็สนุกดีเนาะอยู่อเมริกาใช่หน้าร้อนมันก็จะมีกิจกรรมเยอะนี่แหละใช่หน้าหนาวนี่แบบไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเนาะอืมเราชอบหน้าร้อนเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็มันน่ากินอ่ะหน้ามันไม่ค่อยสวยอ่ะหน้าฟาร์มมันไม่ค่อยสวยเนี่ยต้องเดินแบบมาข้างหลังหน่อยคนไม่ค่อยมากันเนาะดูดิคือข้างหน้าคนเขาน่าจะเก็บกันเยอะไงถ้าเราเข้ามาลึกๆอ่ะมันมีลูกสวยๆเหลือเยอะไงเนี่ยลูกสวยๆมันจะชอบอยู่สูงๆด้วยนะใช่ไรเขาเก็บกันไม่ถึงไงเก็บไม่ถึงระวังอ่ะปีบันไดระวังดีๆนะก็ฉันเห็นในเน็ตมันมีบันไดให้ปีนอ่ะส่วนนี้จับดีๆเอาตะกร้ามาหน่อยดิอันนี้แหละเยอะ
พอยังมาละเต็มแล้วเนี่ยเต็มตะกร้าแล้วเก็บได้เต็มตะกร้านี้เลยนะคะว้าวมากน่ากินมากลูกใหญ่สวยมากเดี๋ยวก่อนออกเราก็จะเอาไปชั่งกิโลนะครับชั่งแล้วก็จ่ายตังค์กันใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ย23เหรียญนะคะดูท่าน่าจะหนักกันเนี่ยหนักหนักเมื่อกี้เขาบอกไหมว่ากี่พาวลืมดูจ่ายตังค์ตรงโน้นอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูอ่ะก็ไม่แพงเนาะเออไม่แพงหรอกขึ้นรถกลับบ้านกันหรือว่าไปหาอะไรกินกันโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพาไปเก็บเชอร์รี่วันนี้ใช่สนุกสนานกันไปเลยนะคะวันนี้กับอากาศร้อนๆแบบว่าแดดจ้าๆอย่างนี้แบบว่าสนุกมากใช่แล้วก็ได้ทดลองเป็นชาวสวน1วันนะครับดูผิวดิใช่วันนี้เก็บทั้งวันเลยนะเชอร์รี่เนี่ยใช่เก็บทั้งวันเดินทั่วสวนเลยมั้งเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะครับผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ